ทุกท่านรักเนี่ยนะครับทางตำรวจเนี่ยจัดแนวพื้นที่ให้รองรับพี่น้องมวลชนไว้นะครับขอความกรุณานะครับเนื่องจากช่องทางนี้จะต้องเป็นช่องทางที่ขบวนอดีตนายกเนี่ยลงสะพานมาแล้วจะเลี้ยวตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมวลชนยืนตามแนวแผงเหล็กอยู่บนฟุตบาทเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะเห็นขบวนรถของอดีตนายกที่ทุกท่านรักเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ขอความร่วมมือท่านขยับขึ้นไปบนทางเท้าสักนิดนึงนะครับขอความร่วมมือครับขอบพระคุณครับ
เดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้